สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับวันนี้ผมมาจัดรายการวันที่3มิถุนายนนะครับก็ปกติก็อยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าหวยออกวันที่1ผมก็จะมาจัดวันที่1หรือวันที่2เพื่อมาอัปเดตตัวเลขนะครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยงวดวันที่16พฤษภาเนี่ยผมมาจัดวันที่17พฤษภานะครับช่วงนี้มาช้า1วันนะครับเพราะว่ามีงานหลายอย่างมีคลิปที่ผมกำลังทำคลิปใหม่ๆอีกหลายคลิปนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะต้องใช้สถานที่สตูดิโอบ้านพระราหูนะครับจัดตกแต่งตรงนี้กำลังจะทำคลิปสวัสดีฮานอยนะครับเป็นตัวเลขรายวันที่ผมจะเจาะลึกตัวเลขนะครับเป็นวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับท่านที่ชอบลุ้นโชคในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามฮานอยลาวนะครับรวมถึงตีแตกหุ้นไทยเทศคือหุ้นทั้งในประเทศช่วงเช้าบ่ายเย็นแล้วก็ยังมีหุ้นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนิเคอิหังเซ็งจีนนะครับหรือแม้แต่หุ้นทางภาคยุโรปนะครับพวกดาวโจนส์ก็สนใจก็ติดตามได้ทุกวันนะครับจะเริ่มเขาเรียกว่าอัดคลิปนะครับอัดคลิปขึ้น YouTube ตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสเป็นต้นไปเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นวันธงชัยนะครับเป็นวันธงชัยเป็นวันดีของผมเกิดวันพฤหัสด้วยนะครับก็ยังไงแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมฝากติดตามแล้วก็คลิปใหม่ที่กำลังจะทำนั่นก็คือก็เรียกว่าปรับหน้า88นะครับปรับหน้า88ก็คือปรับหน้าด้วยศาสตร์พระราหูนะครับจริงๆก็พอดีติดโควิดก็เลยยังไม่ได้อัดรายการแล้วก็เพราะว่าจะต้องหลังจากที่อัดไปช่วงหนึ่งก็จะเชิญลูกศิษย์หรือท่านผู้ชมเนี่ยมาปรับหน้ากันในรายการเพื่อจะให้ดูว่าเขาเรียกว่า before after ก่อนปรับกับหลังปรับเป็นไงด้วยศาสตร์ของโงเห้งใบหน้านะครับที่เราถอดดวงถอดดาวแล้วก็ปรับหน้าเสริมโชคลาภโดยเฉพาะเน้นเรื่องของการเงินกับโชคลาภนะก็คอยติดตามชมเพราะวันนี้กำลังทำก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีเก้าอี้นอนนะปรับหน้ามันก็ต้องมีนวดหน้านะครับก็ด้วยศาสตร์ของการนวดหน้าแล้วก็ใช้สูตรในเรื่องของครีมที่เป็นครีมที่ผ่านอย.นะเป็นครีมที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพดีเพื่อให้ใบหน้าเราดีด้วยแต่ว่าเรามาดูในเรื่องของโครงใบหน้าด้วยหลักของศาสตร์โงเห้งแล้วก็เอาเรื่องของโชคลาภพระราหูเข้ามาชื่อว่าปรับหน้า88 88ก็คือเป็นตัวเลขของท่านพระราหูนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ก่อนหนึ่งขออนุญาตท่านผู้ชมคุยตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมไปดูใต้คลิปนะหลายท่านอยากได้กระจกอยากได้หนังสือ5789อยากได้หิน78แล้วก็เขียนมาที่คอมเมนต์ว่าติดต่อยังไงเอาอย่างนี้ผมขอเน้นต้นรายการเลยเพราะเวลาให้ตัวเลขแล้วท่านอาจจะไม่ได้ฟังช่วงท้ายๆนะถ้าสั่งของมงคลไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับพระราหูดูทรัพย์นะครับดูทรัพย์เข้าบ้านแล้วก็ท่านก็ยังปกป้องคุ้มภัยอันตรายต่างๆเอากระจกไว้หน้าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยติดต่อที่ call center นะพวกกระจกพวกหิน78หลายท่านที่ยังไม่เคยมีหินในเรื่องของการให้โชคดูดโชคหรือว่ารับโชคพวกนี้เขาเรียกว่าหินคู่โชคลาภก้อนใหญ่เนี่ยเป็นหิน78เป็นหินอเมทิสต์อเมทิสต์คือหินประกอบด้วยเป็นหินสีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยเป็นสีประจำของคนเกิดวันเสาร์แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์พระราหูเนี่ยท่านก็เรียกว่ามีกายสีดำก็จริงแต่อาภรณ์เครื่องประดับท่านคือเสื้อผ้าที่ท่านห่มเนี่ยเป็นสีม่วงนะฉะนั้นมันก็มีในด้วยว่าบางครั้งไหว้พระราหูหรือไหว้พระเสาเนี่ยใช้สีม่วงแทนสีดำกันได้นะครับฉะนั้นหินอเมทิสต์ก็เป็นของตัวแทนของวันเสาร์แล้วก็เป็นอาภรณ์ของพระราหูด้วยแล้วก็เราก็ยังมีหินนะครับหินนินอีกคู่เข้าไปอีกนะครับในการร้อยเรียงขึ้นมาเป็นหิน78เชื่อกันว่าสำหรับท่านที่โชคคาดเคลื่อนหรือว่าได้เล็กๆน้อยๆอยากได้ก้อนใหญ่ก็ต้องมีหินอเมทิสต์แล้วก็หินนินสีดำรวมกันแล้วเป็นหินพิเศษที่ผมทำขึ้นมาชื่อว่าหินคู่78คู่พระเสากับพระราหูนะครับเป็นคู่มหามิตรกันหินกระจกหรือแม้จะเป็นของดำนะครับที่หลายท่านอาจจะไม่สะดวกไปซื้อก็สั่งผมได้ผมทำพิธีแล้วก็บอกกล่าวทุกวันพุธเนี่ยผมจะมีการสวดโซฮาทั้ง4พุธเลยนะตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปท่านที่มีของดำก็ท่านก็ไหว้ที่บ้านว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเต็มที่ในเรื่องของการ
ปลดล็อกต่างๆนะครับท่านก็ควรจะอยู่บ้านหรือว่าไม่ไปไหนกันกับคนที่มีหมู่มากฉะนั้นเราก็แนะนำให้ท่านไหว้ from home ก็คือไหว้จากที่บ้านของตัวเราเนี่ยง่ายๆโดยตั้งจิตสื่อถึงการส่วนผมเนี่ยก็จะจัดมีพิธีบวงสรวงสวดโซฮาเพื่อขอพรพระราหูในวันพุธทุกวันพุธเลยนะเดือนหนึ่งมี4ครั้งทุกพุธผมก็จะจัดทุกพุธท่านก็สามารถเช่าของดำไปได้ส่วนท่านที่ไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรือติดภาระจริงๆก็สามารถให้ฝากให้ผมไหว้ได้นะครับโดยให้ผมสั่งของดำแล้วก็เข้าพิธีไหว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นหิน78กระจกดูดซับหนังสือ5789หรือจะเป็นการสั่งของดำฝากไหว้องค์พระราหูเนี่ยหรือจะร่วมทำบุญสร้างพระราหูเนี่ยโทรไปที่ call center เลย0954815412นะครับติดต่อของมงคลติดต่อที่ call center นะครับ0955415412จะได้ขึ้นหน้าจอแล้วเน้นอีกครั้งหนึ่ง0954815412นะครับส่วนท่านที่อยากเข้ากลุ่มตัวเลขนะครับอาจารย์ชาญจะให้ตัวเลขพิเศษนะครับเข้ากลุ่มไม่เสียค่าใช้จ่ายนะมีก็อยากเข้ากลุ่มตัวเลขไม่ว่าจะท่านเสี่ยงในเรื่องของเลขรายวันฮานอยหุ้นหรือท่านอยากได้เลขหวยรัฐบาลเนี่ยท่านแอดไลน์มาเลยนะครับ0991159197แล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่ง083นะยังไงก็ท่านก็แอดได้ทั้ง2เบอร์วิธีการแอดก็คือมันจะมีแอดด้วย LINE ID ไปเสิร์ชนะค้นหามันก็จะขึ้นมาเพิ่มเพื่อนน่ะค้นหาแล้วมันจะมีแอดด้วย LINE ID แต่ให้ท่านติ๊กที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เข้าไปมี2เบอร์นะเพิ่มให้เบอร์หลักที่ผมใช้อยู่ก็คือ0991159197อันนี้สำหรับกลุ่มนะครับตัวเลขอาจารย์ชานะสำหรับท่านที่ดูเลขแล้วก็สนใจอันนี้ต้องแยกก่อนนะผมบอกต้นรายการเลยเพราะหลายท่านไปคอมเมนต์ใต้นั้นว่าอยากได้กระจกสั่งยังไงอยากได้หนังสืออยากได้หินจะสั่งทางไหนจริงๆก็สั่งทางที่เบอร์ที่ผมบอกนี่แหละครับก็อันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมเลยนะครับต้องขอพูดต้นรายการว่าพูดหลายท้ายรายการหลายท่านสั่งอาจารย์ไม่ตอบอาจารย์ยิงหรืออาจารย์ไม่สนใจลูกค้าไม่ใช่นะครับผมพูดไว้ในรายการแล้วเพียงแต่ท่านฟังไม่ละเอียดนะครับพูดถึงเรื่องของการพูดในรายการเนี่ยหลายท่านอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าก็มาคอมเมนต์อยู่นะครับบอกว่าพูดเยอะพูดมากเอาอย่างนี้ผมแนะนำท่านผู้ชมที่เพิ่งติดตามผมเนี่ยถ้าอยากได้ตัวเลขเนี่ยท่านกอท่านก็เรียกข้ามไปเลยข้ามไปดูตัวเลขเลยนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยนะหลายครั้งที่หลายท่านพลาดตัวเลขเพราะว่าท่านฟังไม่ละเอียดนะครับโดยเฉพาะท่านบอกว่าพูดเยอะรายละเอียดพวกนี้ไม่อยากฟังอยากดูแค่ตัวเลขเนี่ยอันนั้นแหละโอกาสพลาดมีสูงเพราะท่านจะไม่รู้ว่าผมเน้นเลขอะไรนะครับผมบอกอย่างนี้เวลาผมดูหนังเนี่ยหรือดูอะไรที่ผมชอบมากๆเนี่ยรอบแรกเนี่ยผมจะดูผ่านๆก่อนนะเพราะว่าดูครั้งแรกอ่ะมันจำอะไรได้ไม่หมดเขาเรียกว่าเราดูผ่านๆดูรอบที่สองเนี่ยผมเคยดูหนังถึงอย่างกวนมุนโฮเนี่ยผมดูไม่ต่ำกว่า4ครั้งนะผมชอบมากเลยมันดูแล้วมันสนุกอ่ะกวนมุนโฮ10ปีแล้วนะครับที่เต๋อเล่นกับหนูนานะเองก็พอนะครับก็รอบแรกก็ดูผ่านๆรอบที่สองเขาเรียกว่าดูแบบเก็บรายละเอียดนะครับเราก็จะดูซ้ำและเริ่มจะรู้แล้วตัวนี้อาจารย์พูดเลยรอบที่3ถ้าใครอยากดูถึงรอบที่3คือรอบสรุปตัวเลขเลยรอบนี้เราจะรู้เลยว่าเราจะวิเคราะห์แล้วตัวเลขเราจะเน้นตัวเลขอะไรนะครับ3รอบนี้ถือว่าถ้าดู3ถึง3ครั้งเนี่ยเราก็จะจำตัวเลขที่อาจารย์เน้นได้แล้ววันนี้ก็จะมีตัวเลขที่เน้นแบบนั้นเหมือนกันฝากไว้นะครับส่วนท่านที่ดูอยากว่าแค่ได้แนวทางตัวเลขดูรอบเดียวพอแล้วแล้วไปดูท่าอาจารย์อื่นๆดูท่าอาจารย์อื่นๆแล้วก็มาประมวลมาว่าคุ้นๆว่าเลขไหนมันจะเป็นเลขที่อาจารย์หลายท่านพูดเอาเลขดังๆหลายๆตัวมาประมวลกันนะครับก็เอาอย่างนี้หลายท่านที่เพิ่งดูก็มีเยอะนะที่ติดตาม4ปีที่ผมจัดมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเลขเข้าก็คือเลขเข้าเลขไม่เข้าแล้วบอกเลขเข้าเนี่ยมันบอกไม่ได้เพราะ YouTube เนี่ยมันจะเก็บคลิปไว้ถ้าเราไม่ได้ลบเนี่ยคุณย้อนไปดูผลงานผมประมาณ4ปีแล้วจัดประมาณ100กว่าครั้งแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่16เนี่ยพฤษภาเปิดตัวสวยแน่นอน5995ข้างบนส่วนงวดวันที่1มิถุนาเข้าไม่เข้าอย่างไรแล้วเลขออกอะไรผมย้อนให้ท่านผู้ชมกลับไปดูคลิปผมทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมเลยดีกว่าถ้าย้อนแล้วท่านผู้ชมอาจจะเกลียดย้อนไปดูคลิปกันก่อนครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภพราภะของราศีกันนะครับในวันนั้นราศีกรกฎไม่มีดาวจรเช่นกันเหมือน
พบกระดุมพระไม่มีดาวเจ้าดาวเจ้าเรืองเกษตรเป็นดาวจันทร์เลข2เอาละสิดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งพบราพะนะครับถือว่าดาวจันทร์โดดเด่นขึ้นมาเลยวันที่23ผมไหว้ของเงินพระจันทร์แล้วหวยออกวันจันทร์โอ้โหอะไรจะพระเขาเรียกบังเอิญขนาดนี้ขนาดนั้นดาวจันทร์อยู่ในภพราภะโชคลาภดาวจันทร์ผมบอกเลยถ้าคนตามจัดหนักไปเลยดาวจันทร์ระวังลัคนาไว้ที่ราศีกันซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4นะครับแล้วดาวพุธเลข4ตอนนี้นะครับได้เดินโคจรไปนะครับอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับแล้วเป็นดาวราศีมิถุนนี่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4เหมือนกันก็เท่ากับว่าท่านเดินเข้าไปสู่ในบ้านของตัวเองในราศีมิถุนแล้วดาวพุธเลข4ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีกันด้วยเขาเลยเรียกว่ามันแฝงแสงอ่ะแฝงแสงหมายถึงเลข4เนี่ยอยู่ถึง2เรือนน่ะนั่นคือคลิปที่ผมขึ้นไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับก็มีสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้อย่างที่ท่านได้ดูไปนั่นคือผมเน้นดาวจันทร์นะเลขเน้นเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนกันเลขเน้นจะอยู่ในวงกลมตรงกลางเลขเน้นจะอยู่ในวงกลมตรงกลางสมัยก่อนเมื่อผมจัดปีแรกๆเนี่ยผมจะใช้วิธีว่าเอาวงกลมตรงกลางตัวเลขที่อยู่ในวงกลมไปจับกับเลข4ตัวอย่างเช่น2ไปจับกับ3 2ไปจับกับ4 2ไปจับกับ6 2ไปจับกับ8ถ้าเอาวงกลมตรงกลางที่เป็นศูนย์กลางนี่ไปจับกับเลขรอบๆก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ต่อมาพัฒนามาเป็นทิศเหนือทิศใต้ผู้ภาษาชาวบ้านคือบนล่างนั่นแหละแต่ว่าพูดให้มันแบบว่าไม่ให้มันออกไปแบบมันไม่เจาะจงเกินไปอ่ะเหนือก็อยู่ข้างบนใต้มันก็อยู่ข้างล่างฮะแปลให้มันแบบใช้ภาษาแบบให้มันหลีกเลี่ยงให้มันดูแล้วแบบมันไม่ให้มันเป็นทางการหน่อยนะครับเหนือใต้ผมก็เริ่มจัดมาประมาณ2ปีนะครับจากที่ผมมองไว้ว่าอาจารย์หลายๆท่านให้10ชุด15ชุดนะอาจารย์ดังๆกว่าผมอีกคนติดตามเป็นแสนคนดูของผมก็คลิปวันที่16คนดูประมาณ 30,000 แต่พอเลขวันที่16พฤษภาเข้าวันคลิปวันที่17พฤษภาคืองวดวันที่1มิถุนายนมีคนดูประมาณ 65,000 นะครับก็ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายท่านอาจจะแฟนคลับผมอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูเต็มที่เนื่องจากว่าเพิ่งเปิดมาในการเป็นเขาเรียกว่ารัฐบาลได้หยุดออกไปเมื่อเป็นที่1มาออกวันที่16หลายท่านก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาดูพอเริ่มกลับเข้ามาดูแล้วเลขเข้าก็มีคนติดตาม 60,000 มีคนดู 65,000 วิวนะครับก็หลายท่านก็ถูกนะ 2-4 จะถูกครึ่งหรือจะถูกเต็มบางเจ้าอั้นไม่อั้นเนี่ยแต่ผมบอกตรงนี้เลยนะว่าผมบอกออกกลางรายการเลยว่าผมรู้สึกโกรธเจ้ามือมากเลยนะโมโหด้วยโกรธด้วยนะเพราะว่าผมจัด17พฤษภาแต่ว่าพอใกล้หวยออกประมาณวันที่31พฤษภาเนี่ยก่อนหวยออก1วันเนี่ยคุณมาอั้นเลข24เนี่ยเลข24 23 24 26 28ผมให้ข้างล่างเนี่ยแค่4ชุดนะที่ผมวงกลมไว้แล้วผมก็ให้ทิศใต้เป็นดาวจันทร์เลข2นั่นหมายถึงว่าข้างล่างให้2วิ่งรูด2เนี่ยมันตรงเลยตรงทิศบางครั้งเลขผมสลับทิศคือเลขมานี่แหละแต่ว่าให้บนออกล่างให้ล่างไปออกข้างบนแต่วันเนี้ยเหมือนคราวที่แล้ว16พฤษภาคมเนี่ยออกให้9ข้างบนแล้ว9ก็เข้า5 59นะแต่คราวนี้24ไม่ต้องกลับเลยนะแต่เจ้าเนี่ยมาอั้นเลข24นะผมจัดก่อนเจ้าอั้นประมาณ2อาทิตย์นะผมบอกตรงเลยว่าผมโกรธเจ้ามากเลยนะเจ้ามือเนี่ยคือไม่งั้นน่ะไม่ใช่ว่าผมจะดังด้วยเลข24หรอกนะแต่ว่าลูกศิษย์ผมหลายคนจะมีโชคคือพอท่านมาอั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่ซื้อผมก็เข้าใจนะท่านอั้นเพราะว่าเลขมันมีโอกาสออกแล้วท่านก็เขาเรียกว่าท่านก็เอาผลประโยชน์ทั้งมีที่ตั้งอ่ะคือเขาเรียกว่าอัตราการเสี่ยงที่ท่านจะจ่ายตัวนี้มันเยอะท่านก็อั้นครึ่งนึงซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็อย่าซื้อหรือว่าซื้อไปถูกมาท่านก็ไม่ต้องจ่ายเต็มนะครับก็เขาเรียกว่าก็มันก็รักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเองไปนะครับแต่ว่าคนที่เสี่ยงโชคตรงนี้มันก็ต้องทำใจผมว่าบางทีอ่านตัวเลขมามันเยอะเกินไปนะก็เอาเป็นว่าผมขอพูดตรงนี้นิดนึงว่ารู้สึกโกรธมากเลยแล้วมาอ่านตัวเลขที่ผมให้แล้วมันเข้าด้วยทำให้ทุกทีหลายท่านพอเลขอ่านมาเนี่ยจ่ายครึ่งเนี่ยเขาก็เลี่ยงเลี่ยงไปเล่นเลขตัวอื่นแล้วมันชอบมาตัวที่ท่านอ่านซะด้วยนะก็รู้สึกแบบในช่วงวันที่1นิพพานเนี่ยรู้สึกโกรธท่านมากเลยนะ
ที่มาอ่านตัวเลขที่ผมให้เริ่มเข้าพอดีนะครับก็อย่างมันมีที่มานะเลข2นะคลิปอย่างที่ผมพูดไปว่าตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเนี่ยทุกเดือนผมไหว้ของเงินพระจันทร์แต่ผมไม่ได้เน้นเพราะว่าผมดูกระแสของดาวจันทร์ด้วยแล้วก็หยุดไป1เมษายนมาออก16พฤษภาคม16พฤษภาคมผมก็ไม่ได้เน้นดาวจันทร์ทำไมผมต้องมาเน้นวันที่1มิถุนายนเพราะว่าผมไหว้แล้วผมมีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งถ้าเรามีความรู้สึกอ่ะแล้วเรามั่นใจเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราไหว้ของเงินพระจันทร์เนี่ยแล้วเราบอกเลขไปเนี่ยส่วนมากจะมานะก็เด่นผมให้2รองผมให้3ท้ายคลิปที่ผมขึ้นไปและเลขอีกตัวหนึ่งก็คือเลขดาวพุธเนี่ยนะครับผมบอกไงถ้าท่านฟังรอบเดียวหรือว่าท่านกอเข้าไปดูตัวเลขเลยเนี่ยว่าผมให้เลขอะไรท่านจะไม่ได้จับประเด็นที่ผมพูดว่าเลข4เนี่ยนะครับผมวางลัคนาอยู่ที่ลัคนาราศีกันเลข4เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวพุธเลข4แล้วเลข4ยังโคจรไปอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งก็เป็นเจ้าเรือนเกษตรเป็นเจ้าบ้านของราศีมิถุนซึ่งมีถึงเขาเรียกว่า2บ้านนะ2ราศีราศีมิถุนกับราศีกันเลข4โดดเด่นแน่นอนเพราะเกษตรแปลว่าอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเนี่ยดังนั้นเลข4ก็โดดเด่นขึ้นมาผมก็เลือก2กับ4กับ6กับ8นะส่วน3เนี่ยผมมาเลือกเป็นดาวที่5ดวงที่5เพราะผมบอกแล้วว่ามันมี10ดวงผมก็เลือก5ดวง2 4ในคู่ที่ผมให้3ตัวก็2 4 6แค่ถ้าท่านเอาคู่นี้ไปจับ2 4 2 6 4 6ยังไงท่านก็โดนนะโดนนะโดนแน่2 4นะครับแล้วดาว4เนี่ยผมก็แฝงแสงไปอย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากว่าวางลัคนาที่ราศีกันแล้ว4ไปอยู่ที่ราศีมิถุนแฝงแสงทำให้ได้6กับ8มานะครับแล้วก็รวมถึงเลข3ก็ไปอยู่ในราศีกุมนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่คุยวันนั้นเลขที่เน้นๆมันออกเห็นแล้ว2 3 2 4 2 6 2 8มันถึงมีที่มาอยู่ในทิศใต้ไงครับในข้างล่างแล้วเลขมันออก2 4โอเคนะครับถ้าเจ้าไม่อั้นอย่างที่ผมโกรธไปนั่นแหละผมว่าหลายท่านก็ซื้อนั่นแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าเลขผมไม่หลุดนะไม่ใช่ความผิดของผมนะที่เจ้าอั้นนะผมให้ข้างล่างเลข2ก็มาข้างแล้วผมเน้นดาวจันทร์ไว้ตรงกลางก็มาจริงเดี๋ยววันนี้ในงวดวันที่16มิถุนายนนะผมขอให้เจ้าไม่ดูคลิปผมแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องอั้นเลขที่ผมให้ด้วยผมอยากให้ลูกศิษย์ผมถูกว่าเลขตรงกลางเลขอะไรแล้วผมเน้นเลขอะไรอยากให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็ทวนกันอีกนิดนึงนะเลขรางวัลที่1ออก8 3 1 5 6 7เลขท้าย2ตัวออก2 4นะครับ8 3ออกคู่หน้านะหลายครั้งที่เป็นคำแก้ตัวแบบกำปั้นทุบดินของผมว่า5คนนะตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันหลักหมื่นหลักแสนที่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิที่เลือกมาแล้วไปมีท่านประธานจับทรงลูกทรงกลมขึ้นมาแล้วให้เรียงตามหลักสุ่มไปเพื่อไม่มีการล็อกเลขเนี่ยมันก็จะถูกจริงๆได้เนี่ยคนที่เราสมมุติว่าเอาอะหน่วย10 100เนี่ยรางวัลที่1 3ตัวบนหลักหน่วยหลัก10 2ตัวล่างเนี่ยนอกจากเลขที่เราเก่งไว้แล้วเนี่ยคนที่ไปล้วงเลขหรือไปปลดล็อกคือปล่อยลูกทรงกลมออกมาเนี่ยต้องไปอยู่หลักหน่วยหลัก10หลัก100ด้วยถ้าไปอยู่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็คือไม่ถูกผมเน้น83มากๆเลย83 82ไปนะครับดันไปออกอยู่หลักหมื่นหลักแสนก็คือ2ตัวหน้าแล้วถ้าอยู่หลักหน่วยหลัก10 2ตัวหลังก็ถูกนั่นคือเลข5ตัวนี้มันมานะโดยเฉพาะ8 3 5 5อยู่หลัก100นะก็มาออก5 6 7แล้วก็ผมให้7 8 9มาออกเรียง5 6 7เอาเป็นว่าเลขข้างบนเนี่ยไปอยู่หลักหมื่นหลักแสนนะครับ2ตัวหน้าหรือว่าใกล้เคียงมากนะสำหรับ2คนนั้นมาอยู่หลักหน่วยหลัก10ก็เททั้งบนทั้งล่างเลยนะอันนี้คือเลขที่ออกไปนะครับแล้วก็ผมก็สรุปไปแล้วล่ะว่าตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าที่เลขผมให้ไปก็ข้างบนผมให้3แล้ว3ไปอยู่เลขท้าย2ตัวหน้านะครับส่วนข้างล่างผมให้2เลข2เนี่ยอยู่ตรงๆเต็มๆเลยนะ2 4เข้าตรงๆเลยแต่ว่าเป็นเลขอั้นก็ได้แต่โกรธกันไปนะครับก็คราวหน้าก็ขอให้อย่าอั้นเลขที่ผมออกนะครับหรือว่าเลขผมอย่าไปออกเลขที่เขาอ่านมันก็ความหมายเดียวกันนะครับอ่ะโอเคก็เรามาดูงวดวันที่16มิถุนายน63แก้ตัวใหม่นะครับสำหรับท่านที่พลาดหวังส่วนท่านที่มีโชคบางคนซื้อลอตเตอรี่นะถ้าคุณกลัวอ่านคุณไปซื้อลอตเตอรี่เลยสนับสนุนรัฐบาลยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจแบบเนี้ยเราต้องช่วยซื้อลอตเตอรี่กัน
นะครับไปซื้อเลยเลข2ตัวไปซื้อเลขที่ถ้าคุณถูกหลักถูกรางวัลที่1คุณก็ไปซื้อเลขข้างบนนะแต่ว่ารางวัลที่1มันต้องเลขข้างบนแต่ถ้าอยากได้2ตัวหรือ3ตัวข้างล่างต้องซื้อเลขท้าย2ตัวทิศใต้นะครับวันที่16มิถุนา63ตรงกับวันอังคารขึ้นขอโทษนะแรมยังอยู่ที่แรมอยู่แรม11ค่ําเดือน7นะครับอังคารนะครับวันอังคารแรม11ค่ําเดือน7เรามาดูดาวที่โคจรเห็นดาวโคจรจะเห็นจุดวางลัคนาเห็นจุดวางลัคนาจะเห็นจุดพบกระดุมพระและพบลาภะคือโชคลาภการเงินการเงินโชคลาภและจะเห็นตัวเลขออกมาว่าเลขที่อยู่ในพบลาภะเป็นเลขหลักที่ผมต้องการนะคือเลขอะไรนะครับดาวที่โคจรนะครับในวันอังคารที่16มิถุนายนนะครับมาดูราศีแรกกันก่อนราศีเมษราศีเมษจะดีมีเขาเรียกว่าเลข0ดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีนะท่าน7ปีท่านย้ายครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีดาวจันทร์เลข2แหมต้องขอบคุณดาวจันทร์นะครับที่ทำให้เลขผมเข้าข้างล่างนะถึงแม้จะเจอเป็นเลขอันแต่ก็ถือว่าทำให้เลขผมไม่หลุดขอบคุณมากๆเลยในราศีพฤษภก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ในราศีเมถุนก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ย้ายมาแล้วเลข1ดาวพุธเลข4ยังอยู่ที่เดิมดาวพระราหูเลข8ก็ยังอยู่จนถึงเดือนกันยานะเพราะเดือนกันยาท่านย้ายเข้าสู่ราศีกันเงินราศีพฤษภผมก็จะจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ด้วยนะครับเดินไปเลยตั้งแต่กรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูไม่มีดาวจรแต่ดาวจรไปอยู่ที่ราศีมังกรดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7ราศีกุมก็ไม่มีดาวจรก็ข้ามไปดาวเขาเรียกว่าราศีมีนจะมีดาวอังคารเลข3แล้วก็จะมีดาวพฤเกศเลข9ดาวพฤเกศเลข9ก็ย้ายนะครับย้ายมาจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนแล้วราศีมีนก็จะมีอังคาร3พฤเกศ9นะครับครบถ้วนแล้วนะตอนนี้จากวิชาการให้เลิกเนี่ยนะครับผมวางลัคนาไว้ที่ลัคนาราศีมิถุนนะคราวที่แล้วอยู่ในลัคนาราศีกันนะครับคราวนี้อยู่ที่ลัคนาราศีมิถุนเรามาดูพบกระดุมพระก่อนเดินหน้าไป1ช่องนะครับเป็นพบกระดุมพระพบการเงินของราศีมิถุนนะไม่มีดาวจรแต่มีดาวจันทร์เลข2ถึงแม้ว่าไม่มีดาวจรแต่ดาวเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเป็นดาวจันทร์เลข2ก็เอาเลข2ออกมา1ดวงเพราะทำไมถึงต้องดึงออกมาเพราะว่าอยู่ในพบการเงินนั่นเองการเงินโชคลาภนะผมจะใช้แค่2พบทั้งหมดมี12พบนั่นแหละการเงินกรรมะมรณะวินาศนะครับสุภะหรือจะเป็นปุตตะอาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองก็จะเป็นผู้ปัตตนินะครับเรื่องของครอบครัวก็พันธุอะไรเงี้ยมันไม่ได้เอามาผมจะเอาเฉพาะกระดุมพระลาภะนะส่วนนับไป10ช่องนะครับก็10ช่องเดินไปข้างหน้านับไปก็จะไปตกที่ราศีเมษราศีเมษเนี่ยจะเป็นภพลาภะของราศีมิถุนนะก็จะมีดาวจันทร์เลข2กับดาวมฤตยูเลข0ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษคือดาวอังคาร0 2 3ให้สังเกตตรงนี้นะให้สังเกตตรงนี้ว่าพบลาภะกระดุมพระถ้ามีดาวดวงเดียวที่อยู่ในพบนี้เนี่ยต้องดึงออกมาก่อนเลยเพราะถือว่ากระดุมพระลาภะตอนนี้ดาวจันทร์เดินไปอยู่ที่ราศีเมษไปอยู่ที่พบลาภะแล้วดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกรกฎอยู่ในภพกระดุมพระดาวจันทร์โดดเด่นอีกมีโอกาสเลข2มาอีกนะครับก็นี่นะคือผมเน้นนะเลข2มีโอกาสมาต่อมานะครับในภพลาภะดึงมาก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกินผมจะตัดก็จะมีเลข0เลข3นะครับดึงออกมาใน3ดวงนั้นนะ0 2 3นะครับ0 2 3ตอนนี้เนี่ยในตัวตนของตนุรักษ์ที่เราวางไว้นะครับหรือลัคนาที่เราวางไว้คือลัคนาราศีมิถุนยังมีดาวอีก3ดวงคือ1 4 8อาทิตย์พุธราหูนะครับผมก็ดึงออกมาอีก1 4 8ก็จะได้0 1 2 3 4 8นะครับหลายดวงแล้วไม่เป็นไรดึงออกมาก่อนขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าดาวดีกี่ดวงต้องดึงมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชั่งน้ำหนักดาวแล้วกองออกไปการชั่งดาวก็เอาต้องเอาหลายวิชามารวมแล้วก็อยู่ที่เซนต์อยู่ที่เทคนิคการตัดของแต่ละท่านอาจารย์นะครับผมมองอย่างนี้นะ
ดาวที่มีพลังในวันนั้นที่ผมจดสถิติมา4ปีแล้วได้ผลมาโดยตลอดก็คือผมจะเอาจากดาวที่เพิ่งย้ายหรือว่ากำลังจะย้ายเพิ่งย้ายภายในรอบประมาณ7วันนะครับก่อนลอตเตอรี่ออกหรือดาวที่ยังไม่ได้ย้ายแต่กำลังจะย้ายแต่จะย้ายพรุ่งนี้เขาเรียกว่าท้องแก่กำลังจะคลอดเนี่ยหมายถึงว่าเกือบคลอดแล้วเนี่ยก็คือพลังก็สูงเหมือนกันเฉียดจะย้ายกับเพิ่งย้ายมาเนี่ยดังนั้นในวันที่16มิถุนายนมีดาวย้าย4ดวงนะเรามาดูดวงแรกก่อนดาวพระเกศเลข9ย้ายวันที่8มิถุนายนนะครับดาวอาทิตย์เลข1ย้ายวันที่15มิถุนายนดาวจันทร์กับดาวอังคารดาวจันทร์เลข2ดาวอังคารเลข3เนี่ยย้ายวันที่หวยออกเลยตอนเช้าย้ายวันที่16มิถุนายนมีดาวย้าย4ดวงฉะนั้นมีดาวอะไรที่อยู่ในชุดที่เราวางไว้บ้างดาวจันทร์มีแล้วดาวจันทร์นี่เด่นแน่ย้ายด้วยอยู่ในภพกระดุมพระราพะดาวอาทิตย์อยู่ในเขาเรียกว่าราศีมิถุนซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ระวังลัคนาก็คือระวังลัคนาก็ยังมีลัคนาการเล็งลัคนาการวางลัคนาในดาวที่กลุ่มลัคนาเนี่ยมีโอกาสที่จะมา 90-95% ดาวที่เล็งลัคนาก็อยู่ที่เหมือนกันนะครับพลังเท่ากัน 90-95 ดาวที่ตีโกณก็คือนับไป5ช่องนะครับเขาเรียกว่าตีโกณเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมตั้งฉากกันเนี่ยทั้งหมดก็จะมีพลัง 90-95 เราก็จะดูตัวนี้ด้วยฉะนั้นกลุ่มลัคนาเนี่ย148ดึงมาแน่นอนดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายด้วยฉะนั้นดาวอาทิตย์ก็ต้องอยู่ในกลุ่มดาวของผมด้วยนะตัวเลขหลักแล้วก็มีงานที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มบอกไปแล้วคือ0 1 2 3นะครับ4นะครับแล้วก็8นะครับแล้วก็9โอ้โหแม่เจ้า7ดวงนะครับที่เพิ่มมา4ก็อยู่ในราศีมิถุน8ก็อยู่ในราศีมิถุนนะครับถือว่าอยู่ในลักษณะที่ระวัง1อยู่ในราศีมิถุนด้วยเป็นดาวที่ย้ายด้วยแล้วก็ดาวที่ไม่ได้อยู่ในตรงนี้เลยแต่นะครับเป็นดาวที่กับเพิ่งย้ายมานั่นคือดาวพระเกศเลข9นะครับก็ดาวพระเกศเลข9ไปมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรเดี๋ยวมาฟังว่าแล้วมีอะไรนะครับก็ตกลงแล้วอย่างนี้ผมต้องเลือกดาวที่ย้าย4ดวงออกมาวางไว้นะครับ1 2 3 9 1 2 3 9 1นะครับเป็นดาวที่เพิ่งย้ายนะครับวันที่ย้ายวันที่15ก่อนไว้ออกวันเดียวที่สำคัญเลข1เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นโชคก้อนใหญ่เลข1ได้ตำแหน่งราชาโชคในหลักทางโหราศาสตร์ไทย2อยู่ในภพกระดุมพระราภะแล้วย้ายวันที่16 2นี่3เด้งเลยนะแรงจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือดาวอังคารย้ายวันที่16นะครับแล้วก็ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในภพราภะนั่นคือเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีเมษราศีเมษมีดาวอังคารฉะนั้นดาวอังคารนี่อยู่ในภพราภะก็เราก็ได้1 2 3ได้ละดาว3ดวงนี้เด่นสุดๆเลยแล้วก็ดาวอีกดวงนึงที่เพิ่งย้ายก็คือดาวพระเกศเลข9ดาวที่อยู่ในภพราภะอีกดวงก็คือดาวมิถุนเลข0แต่ดาวที่เลข0เนี่ยเขาอยู่7ปีโอกาสที่เขาจะอยู่เขาอยู่ในราศีเมษ7ปีเนี่ยโอกาสที่จะวนมาเจอเลข0ก็โอกาสวนได้เจอบ่อยมากนะเพราะอะไรเพราะ7ปีย้ายทีอ่ะเขาอยู่ตรงนี้7ปีนานมากปีนึงมี24งวดเอา7คูณ24ไปสินะครับเกือบประมาณ100เกือบ150งวดนะ100กว่างวดฉะนั้นโอกาสที่จะเจอ0เจอ0บ่อยฉะนั้นบางครั้งต้องตัดออกบ้างถ้าเขาอยู่แค่ภพราภะแล้วก็ยังไม่เด่นเท่าดาวดวงอื่นนะครับผมตัดเลข0ออก1ดวงแล้วนะครับตัดเลข0ออกตอนนี้เนี่ยดาวอีกดวงที่ควรจะเอาเข้ามาใส่นั่นก็คือดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเจ้าเรือนเกษตรในราศีมิถุนนะครับฉะนั้นก็ถือว่ามีพลังดาวอีกดวงก็คือดาวพระราหูเลข8นะครับอยู่ในราศีมิถุนแล้วถือว่าเป็นดาวในส่วนที่กลุ่มลัคนาของราศีมิถุน1 4 8ยกมาทั้ง3ดวงฉะนั้นคราวนี้ผมจะให้ทั้งหมด6ดวงแต่2ดวงเป็นดาวที่
อยู่คู่กันในวงกลมตรงกลางนะครับวงกลมตรงกลางที่ผมเน้นเมื่อนี้ผมเน้น8 9ฟังอีกครั้งนึงนะวงกลมตรงกลางเน้น8 9ทางราหูศาสตร์แล้วเนี่ยเลข8เลข9เนี่ยเป็นเลขเดียวกันนะครับเนี่ยองค์พระราหูที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ผมนำอัญเชิญมาเนี่ยเมื่อก่อนท่านก่อนมีตำนานแล้วว่าเมื่อก่อนท่านมีองค์ของท่านเนี่ยข้างบนขึ้นบนเนี่ยท่านเป็นยักษ์ข้างล่างนี่ก็จะเป็นหางท่านจะเป็นงูเป็นพญางูแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านไปดื่มน้ำอมฤตไปขโมยดื่มน้ำอมฤตนะครับของเทวดาเทวดาก็ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์เนี่ยท่านมีจักรเป็นอาวุธท่านก็ฟ้างจักรตัดพระราหูออกไป2ท่อนเลยด้วยที่ท่านทำไมโดนจักรขนาดนั้นถึงไม่ตายเพราะท่านดื่มน้ำอมฤตก็คือเป็นอมตะทำให้ท่านเหลือครึ่งเดียวณวันนี้ท่านจะเห็นเทวรูปที่ปั้นเนี่ยท่านใหญ่ก็มีท่านครึ่งหนึ่งแล้วท่านก็อมพระจันทร์หรืออมพระอาทิตย์นะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เพื่อตอนนั้นยังไม่มีเลขเก้าตำนานประวัติก็เล่ามาว่าก็กำเนิดเกิดใหม่งอกท่านบนมาเป็นเทพบุตรเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวดาองค์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเทวดาองค์ใหม่เป็นเทพบุตรองค์ใหม่ขึ้นมาก็เป็นดาวพระเกียรตินะครับถ้าทางเลขเก้าทุกๆที่เป็นที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าดาวพระเกียรติเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฉะนั้นผมคิดว่าท่านจะมาเต็มองค์นะ8 9ผมไว้ในช่องตรงกลางเลข8กับเลข9อยู่คู่กันวิธีจับคราวแล้ว2ไปจับ3 2ไปจับ4 2ไปจับ6 2ไปจับ8คราวนี้พูดละเอียดเลยนะคุณก็เอา8ไปจับ1เพราะว่าข้างบนดูตามตารางนะอีก4ตัวที่ผมเลือกมาคือ1 2 3 4เรียงกันเลย1นี่อยู่ในราศีมิถุน2นี่นะครับตอนนี้โคจรอยู่ในราศีเมษในภพละพะ3เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของภพละพะในราศีเมษนะครับ4เนี่ยอยู่ในลัคนาราศีมิถุนที่ระวังรักไว้ส่วน8เนี่ยก็อยู่ในราศีมิถุนมันอยู่ช่องตรงกลางส่วน9เนี่ยเป็นดาวที่เพิ่งย้ายและมีพลังที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกับพระราหูนะครับก็เอา8ไปจับ1 8ไปจับ2 8ไปจับ3 8ไปจับ4 8 1 8 2 8 3 8 4แล้วเอา8ไปจับ9ในวงกลมกันเองเป็น8 9นะครับ8 9 9 8กลับกันด้วยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเลข9 9 1 9 2 9 3 9 4นะครับก็แล้วก็จับกับเลข8ที่อยู่ในวงกลมเป็น9 8ตอนนี้ความตัดสินใจหรือช่วงสำคัญมันอยู่ในเรื่องของการจะเลือกทิศเหนือทิศใต้นี่แหละนะครับผมขออนุญาตเลือกตามหนังสือที่ผมวางไว้คำนวณไว้ตั้งแต่เดือนกันยาตุลาเมื่อปีที่แล้วแต่โควิดยังไม่เกิดปลายปีหนังสือผมจำหน่ายดีมากนะครับก็หนังสือผมวางไว้ทิศเหนือเป็นเลข9ทิศล่างเป็นเลข8คำนวณไว้ล่วงหน้าปลายปี62อันนี้63นะคำนวณวันนี้เดือน6คำนวณไปเมื่อ8เดือนที่แล้วนะก็เลขไม่ได้เพิ่งมาทำแต่ว่าวิธีคือไม่จะพยายามเปลี่ยนดาวแบบหน้ามือไปหลังมือแค่จะมาดูใกล้ๆหวยออกว่าถ้าผมจะจัดโค้งสุดท้ายหมายถึงว่าผมมีดาวเปลี่ยนแปลงมากจริงๆจำเป็นที่จะต้องจัดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ชมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเลขตามผมแต่คราวที่แล้วมีคนถามไม่มีโค้งสุดท้ายเพราะผมคิดว่ามันดีอยู่แล้วเลข2หรืออยู่ๆไปถอดเลข2ออกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาก็เลยไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายนะครับฉะนั้นถ้าเลขมันยังเป็นเลขหลักจากการคำนวณครั้งแรกที่ผมคำนวณล่วงหน้าไว้ 8-9 เดือนน่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายอะไรผมจะไม่เปลี่ยนฉะนั้นเลขชุดนี้ตรงกับหนังสือทิศเหนือเลข9ทิศล่างเลข8พระราหูผมมั่นใจว่าเลข8พระราหูทุกวันพุธเดือนมิถุนายนเนี่ยผมมีการขอพรมีการบอกข่าวแล้วผมก็ไหว้พระจันทร์นะพระจันทร์เด่นขึ้นมาคราวนี้พระราหูกับพระเกศ8 9นะครับเน้นไปเลยทิศเหนือก็ง่ายละพอเลือกทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เอา9ไปจับ9จับ1 9 1 9 2 9 3 9 4 9 8ทิศใต้เลขผมสถิติ5เกิน 50% นะทิศใต้มาบ่อยนะก็ขอให้เลข8มาอีกนะบังเอิญด้วยกล่าวว่าจะวางเลข8ทั้งล่างด้วยนะแล้วพอดีหนังสือตรงกัน8 1 8 2 8 3 8 4 8 9 9 8 8 9นี่เป็นคู่ที่5ผมว่าจะให้ไม่เกิน5คู่หรอกนะคราวแล้วให้4แต่คราวนี้คู่9 8 8 9เนี่ยตัดออกไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เลือกคู่กลางอีกตอนนี้ต้องป้อนต้องบอกละเอียดเลยต้องใส่ทุกเม็ดเลยนะ3 ตัวให้ชุดใหญ่ไปเลยชุดหนังสือไหนๆก็เลขชอบเลข8 9แล้ว5 7 8 9ชื่อหนังสือจับเอาเองนะ
จะจับ3ตัวหน้าก็ได้5 7 8 5 7 9อย่างเงี้ยแล้วก็คราวแล้วมันจะออก5 6 7ได้เลยมันทำไมมันจะออก7 8 9ไม่ได้นะครับก็จับ5 7 8 5 7 9หรือ7 8 9นะผมให้คุณจับเนี่ยจับจาก4คู่เนี่ย3ตัวนะส่วนในเนี้ยมันก็มีเลขน่าสนใจอยู่แล้วล่ะ7 8 7 9 8 9นะครับ5 9มันออกไปแล้วเราอาจจะไปตาม5 8อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอา5 7 8 9ไปจับเยอะมั้ยอาจารย์โหถ้าผมให้เลขแบบนี้เยอะก็ต้องมีท่านอาจารย์ใน YouTube อีกเยอะนะฮะให้10 20คู่แล้วก็ไม่ได้บอกคุณด้วยว่าคุณเน้นบนล่างแต่ผมเนี่ยเน้นบนล่างหน้าแหกก็หน้าแหกแต่จัดมา4ปีแล้วหน้าด้านละเฮ้ยนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านชมวิเคราะห์ง่ายๆเลือกเลขง่ายๆไม่งั้นถ้าหวานเลขไป20 30คู่ท่านเดี๋ยวแทงเหนือออกใต้แทงใต้ออกเหนือแทงบนออกล่างแทงล่างออกบนมันก็น่าเสียใจน่าเสียดายด้วยนะครับขออีกนิดนึงผมขออนุญาตให้เลขตาม2คู่นะมันชอบจริงๆเลขพระราหูท่านเป็นเลข8แต่กำลังท่าน12นะมันกลัวพลาดนะ1 2ตามไม่นิดนึงอีกเลขหนึ่งที่ตามมาโดยตลอดนะ5 2เป็นเลขอายุผมตามมาอยู่ผมก็คิดว่าเลข2ได้อาจารย์เด่นขึ้นมานะแล้วก็1กับ2กำลังว่าหลู่5 2ไม่ได้ใกล้ตัวผมนะครับแล้วทีมคันเบอร์ใหม่เบอร์คอนเทนเตอร์1 2นะคราวแล้ว095มีคนมาพูดดิอาจารย์เบอร์คอนเทนเตอร์ออกเต็มเลยโอ้ยคุณช่างจับตัวเลขกันนะก็มันเบอร์โทรมือถือมันก็085 080 0นู่น40 92 060 062อะไรเงี้ยมันก็โอกาสเราได้หมดเออแต่มันออก095กี่แต่คราวนี้มันมีโอกาสออกนะเลข095 481 5412 12ก็ลองดูนะลองดูพอออกแล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้เจ็บใจอาจารย์ออกเลขมือถือเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็อีกคู่อีกเบอร์หนึ่งก็97 9197นะครับเบอร์ที่เข้ากลุ่มตัวเลขโอเคนะถ้าฟังแล้วมันยาวคุณก็คอปดูเฉพาะตัวเลขแต่ถ้าฟังแล้วอยากได้รายละเอียดคุณดูซ้ำไม่ยากนะครับถามว่าผมมั่นใจเลยก็เลขในวงกลมและไอ้4ตัวผมมั่นใจนั่นแหละเลข1เพิ่งย้ายในตำแหน่งราชาโชคเลข2อยู่ในภพพดุมพระราภะเลข3ก็อยู่ในภพราภะเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับผมเลือกมาเนี่ยมันมีความหมายเมื่อได้ถามว่าเลข1 2 3 4ไม่สำคัญหรือสำคัญหมดแล้วเลขเน้น2ไปตั้งนานทำไมอาจารย์มาให้8 9ก็8 9คือสุดยอดไงฮะต้องเอาไปจับโอกาส2 8 8 2ก็มานะครับเมื่อที่แล้วเจ้ายังอั้นเลยแต่ไม่มาไปมา2 4วันนี้2 9 9 2ก็มีโอกาสมาดังนั้น5คู่เนี่ยผมบอกได้เลยนะก็คัดแล้วล่ะถ้าดูผมถ้าไม่คัดเนี่ยเสียเวลาก็ดีใจที่ท่านผู้ชมที่ดู 65,000 วิวเห็น2 4แล้วแต่จะซื้อหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ผมเพราะท่านชมเป็นเจ้าของเงินเจ้าชมเขาเรียกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจคนสุดท้ายว่าจะซื้อเลขอะไรแต่ว่าต้องขอโกรธเจ้ามือหน่อยนะที่มาอ่านเลข2 4ไม่งั้นก็อะไรอะไรก็คงจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากกว่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะพรุ่งนี้เป็นคลิปวันแรกที่ผมจะขึ้นสวัสดีฮานอยเป็นเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าเรื่องของประเทศเวียดนามแล้วก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกตัวเลขฮานอยซึ่งตอนนี้โอ้โหอะไรกันนักกันหนานะมีทั้งหมด5ฮานอยฮานอยรอบเที่ยงฮานอยรอบ5โมงเย็นก็เรียกฮานอยพิเศษฮานอยรอบ6โมงก็เรียกฮานอยในรอบปกติเนี่ยเมื่อก่อนมันมีฮานอยเดียวฮานอยเนี้ยตอนหลังก็ทุ่มครึ่งก็จะมีฮานอย VIP ล่าสุด2ทุ่มมีฮานอย 4D ฮานอยเที่ยงนะครับฮานอยพิเศษฮานอยรอบปกติฮานอย VIP ฮานอย 4D เราก็จะแถมให้ในการตีแตกกระดานหุ้นนะครับโดยจะมาวิเคราะห์หุ้นทั้งในและต่างประเทศให้ฟังสำหรับท่านที่ชอบลงทุนในเรื่องหุ้นนะครับติดตามเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนปั้นหน้า88เนี่ยขอเวลาสักประมาณปลายเดือนเพราะตอนนี้ไม่ใช่ผมทำคนเดียวไม่ใช่ผมจะมาปั้นหน้าผมมีอาจารย์ซึ่งผมกับท่านอาจารย์อมนตาเนี่ยท่านก็เรียนวิชากับท่านอาจารย์สัมพันธ์กับบางภัยในเรื่องวิธีกรรมมาเหมือนกันแล้วท่านก็มีศาสตร์ในการปรับหน้าปรับโงเฮงนะครับแต่ผมจำไม่เน้นให้มาปรับหน้าสวยงามอย่างเดียวนะหน้าหล่อหน้าสวยสวยสวยเลิศสวยรวยแต่ต้อง
มีโชคลาภด้วยจะเน้นเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับสวยและรวยมากพร้อมโชคด้วยนะครับก็ราคาการปรับหน้าเนี่ยผมว่าถูกกว่าราคาที่ผมดูหมออีกผมดูหมอครั้งละ 1,000 บาทแต่ปรับหน้าหลักร้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดูไปคุณก็รู้ว่าคุณติดปัญหาอะไรแต่บางครั้งไม่ได้รับการแก้ไขแต่การปรับหน้าปั้นหน้าเนี่ยเราจะแก้ไขจุดเสียให้คุณให้คุณเปิดหน้ารับโชคกันหลักร้อยดูหมอหลักพันดูกับผมนะแต่ถามว่าผมยังดูหมอดูดวงอยู่ไหมยังดูอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะดูน้อยลงงานเยอะนะครับก็จัดรายการตอนนี้ฝากติดตามดาวนำโชคที่ผมจัดกับอาจารย์แอร์ที่ตักศิลาฝากรายการคงเบ้งดูดาวที่ผมจัดกับอาจารย์สัมพันธ์ฝากรายการสวัสดีฮานอยที่ผมจัดส่วนตัวแล้วก็เทคนำโชคจากราศีแล้วก็ยังมีคลิป12ราศีนะครับในครึ่งปีหลังปี63เนี่ยดูใครที่จะมีโชคปังๆบ้างตอนเนี้ยก็พยายามนั่งทำอยู่นะเพราะว่าอยากเขาเรียกว่าคำนวณให้มันละเอียดเพราะว่าเราพูดถึงครึ่งปีเลยนะว่าครึ่งปีหลัง63เป็นยังไงต่อเนื่องไปถึงต้นปี64ด้วยว่าราศีไหนที่จะยิ้มได้บ้างนะอาจจะยิ้มได้บ้างส่วนราศีอื่นก็อาจจะต้องสู้กันอย่างหนักหน่วงก็พยายามจะทำและหาแนวทางคุยบอกในรายการด้วยวันนี้ใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์ผมที่ผมอยากอธิบายที่มาของดวงดาวหลายท่านก็ฟังแล้วก็สามารถนำไปนะครับวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้เสริมจากที่ผมพูดไปแล้วเลขบางตัวเนี่ยถ้าผมบอกเน้นแล้วท่านจับแล้วดวงดาวเนี่ยผมมองเลยดาวมีอิทธิพลมากๆเลยผมคำนวณผมเกิดมาจากการคำนวณหวยรัฐบาลเมื่อ4ปีที่แล้วแล้ว1ปีที่ผมมาทำเลขรายวันแล้วเลขคำนวณด้วยเหล่าวิชาเดียวกันนะครับเลขรายวันผมตอนนี้ 90% นะเข้าแทบทุกวันหลุดน้อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเลขที่ผมให้ลูดให้วิ่งให้ลูดเลขตัวเดียว19ประตูหรือแม้แต่ผมจะให้เลขเจาะ2ตัวรวมถึงเลข3ตัวซึ่ง 4-5 ครั้งในรอบ1อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีแตกไป 2-3 ครั้งละ3ตัวแตกบางทีก็เข้า3ตัวตรงแล้วบางทีก็เข้า3ตัวโต๊ดนะครับคล้ายๆแบบ0เข้า5อย่างเงี้ยนะครับหลายท่านก็เอาไปจับถูกผมให้เลขมา3ตัวกลับไปกลับมาแล้วมันก็เข้า3ตัวของฮานอยนะครับ3ตัวบนอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากให้ท่านผู้ชมลองติดตามแม่นไม่แม่นการกำหนดตัวเลขรายวันก็ชมได้เพราะว่าถ้าแม่นก็ติดตามกันเป็นแฟนคลับถ้าสนใจที่อยากจะเป็นแฟนคลับ FC หรือติดตามกลุ่มไลน์ผมก็แอดไลน์มาได้ที่กลุ่มเลขอาจารย์ชาญนะมี2เบอร์เอาเบอร์หลักก็0991159197อีกเบอร์หนึ่งก็ถ้าแอดไลน์คนเยอะก็สามารถแอดไลน์เบอร์ที่2ได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่สนใจจะเช่าของมงคลนะครับไม่ว่าเป็นกระเป๋ารับเรียกทรัพย์รับโชคผมเข้าพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์ไปหลายท่านในนั้นมีเงินขวัญถุงไม่ใช่โม้นะมีคนถูก17งวดฮานอยแล้วก็มีคนถูก24หัวใหญ่จากลอตเตอรี่จากเงินขวัญถุงแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ก็มีกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคกระจกพระราหูดูทรัพย์ของดำที่จะไหว้ทุกวันพุธผมอยากให้ท่านไหว้ด้วยตัวเองท่านไหว้ครบ8ครั้งผมมีกระจกให้1ชุดเลยถ้าท่านไหว้ครบ12ครั้งผมจะมีพระราหูองค์ทรง5นิ้วแบบนี้นะฮะเป็นเลซิ่นที่หล่อให้อย่างนี้ผ่านพิธีมอบให้ไปตั้งบูชาเลยถ้าศรัทธานะไหว้ครบ12ครั้งตามกำลังท่านผมมอบให้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะอาจจะมีค่าจัดส่งแล้วก็ของดำรวมถึงหนังสือ5789ถามว่าอาจารย์ซื้อที่ไหนก็โทรไปที่ call center หิน78ถ้ายังไม่มีแนะนำให้มีเลยผมมีหินตั้งเกือบ10ชนิดตอนนี้ผมเน้นหิน78หินเมทิสแล้วก็หินพระราหูเพราะว่าใกล้ท่านย้าย78เนี่ยจะเสริมให้เรามีโชคก้อนใหญ่ๆนะครับท่านย้ายเข้าสู่ภพการเงินมือใครได้มือใครยาวสาวได้สาวเอาฉะนั้นเราต้องมีอุปกรณ์ในการที่เราทําใส่เงินเยอะๆแนะนำหิน78นะครับสนใจสั่งของมงคลเน้นนะ call center 095-481-5412นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภ24ท่านผู้ชมที่ยังพลาดเห็นเลขอันแล้วไม่ซื้อก็ในงวด16มิถุนายนผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านปังๆเลยนะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามว่าพอคลิปใหม่ท่านก็จะได้รับทุกวันเลยเพราะว่าถ้ากิด
กดติดตามไว้เนี่ยโอ้ผมมีคลิป 5-6 คลิปที่ผมจัดเนี่ยท่านก็ถ้าชอบก็ดูตัวเลขแล้วก็เอามาวิเคราะห์พิจารณานะครับผมไม่เคยได้ประชามพันตัวช่องตัวคลิปผมคิดว่าถ้าเรามีบุญต่อกันนะเราเคยเป็นสายญาติสายญาติเดียวกันเคยทำบุญร่วมกันมาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยได้รู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวท่านก็แอดไลน์เดี๋ยวท่านก็มาดูช่องผมเองเนี่ยผมจึงไม่ได้เน้นการโฆษณาอะไรเขาเรียกว่ายอดคนดูเกิดจากตัวเลขที่มันเข้าแล้วหรือว่าท่านผู้ชมเกิดความศรัทธา 5-6 หมื่นวิวบางคลิปแสนกว่าวิวเนี่ยผมไม่ได้ไปโปรโมทใน Google หรือโปรโมทที่ไหนเลยผมก็จัดรายการตามปกติบางคลิปก็ลดเหลือ 3-4 หมื่นบางคลิปก็เป็นแสนอย่างล่าสุดเนี่ยก็ 60,000 กว่านะครับก็เริ่มขยับเข้ามาถึงหลักแสนเหมือนเดิมก็ฝากท่านผู้ชมชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามจะมีกระดิ่งกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าผมมีหลายรายการจริงๆถ้าท่านค้นหาอาจจะค้นหาไม่เจอเพราะว่ามันคลิปบางคลิปมันบังอยู่ถ้าสนใจอยากติดตามคลิปผมก็กดที่กระดิ่งนะครับพอมีคลิปของอาจารย์ชาญนะมันจะแจ้งเตือนมาทางในตัวของมือถือเราว่าช่อง YouTube มีคลิปอะไรขึ้นมาท่านก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็ขออวยพรท่านผู้ชมมีโชคมีลาภในงวดที่16นี้ครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในงวดต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ